การแข่งขันกอล์ฟรายการ PGA Championship ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรายการนี้นะครับชิงเงินรางวัลรวมนะครับ 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแข่งกันที่สนาม King Mill Resort Golf Course ที่วิลเลียมเบิร์กเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็หลังจบการแข่งขันนะครับแชมป์ตกเป็นของชูเวยหลิงนะครับนักกอล์ฟชาวไต้หวันนะครับผมส่วนโปรโมนะครับโมริยาจุฑานุการนะครับนักกอล์ฟสาวชาวไทยนะครับผมพลาดเสียดับเบิลโบกี้ที่หลุม15นะครับทำให้คว้ารองแชมป์นะครับของรายการนี้นะครับผมส่วนอันดับ3นะครับตกเป็นของเจสสิก้าคอร์ด้านะครับผมอันดับ4เป็นของซาร่าเคมนะครับจากออสเตรเลียนะครับส่วนอันดับ5นะครับเป็นของวิชานีมีชัยและลิเซสซาลาสนะครับคว้าอันดับ5ร่วมกันนะครับผมส่วนอันดับอื่นๆนะครับของนักกอล์ฟสาวไทยนะครับโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤกานะครับอยู่อันดับ10นะครับผมโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนะครับอยู่อันดับ16นะครับโปรจัดมินนะครับสุวรรณปุระนะครับอยู่อันดับ48นะครับผมส่วนรายการต่อไปนะครับของศึก LPGA Tour จะเป็นการแข่งขันรายการใหม่นะครับชื่อรายการ Bank of Hope LPGA Match Play แข่งกันระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้นะครับที่สนาม Shadow Creek Golf Course ที่ลาสเวกัสเนวาดานะครับชิงเงินรางวัล 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือ48ล้านบาทนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับโปรโมด้วยนะครับที่สามารถคว้ารองแชมป์รายการนี้ได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้นะครับกับนักกอล์ฟสาวไทยนะครับในรายการต่อไปนะครับผมที่จะใกล้แข่งแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย